การแสดงชุดหนุมานทรงเครื่องเป็นชุดการแสดงที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อที่จะบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนโขนลิงโดยเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยกล่าวถึงหนุมานที่ได้รับพระราชทานบำเหน็จจากพระรามเป็นพระยาอนุชิตพอหนุมานได้ตื่นขึ้นหนุมานนั้นออกไปว่าขานราชการก็เลยทำการลงสงฆ์แต่งองค์ทรงเครื่องก่อนการแสดงชุดหนุมานทรงเครื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำอวดฝีมือของตัวลิงในเพลงชมตลาดซึ่งปรากฏในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามคืนนครถ่ายทอดกระบวนท่ารำโดยอาจารย์ประสิทธิ์กิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติผู้แสดงนายณัฐฐาพรสุดสวนศรีOh, oh, oh.
Thank you.